Yeah.
Oh,
จะไหลไปช้าไปช้า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 ต่อไปย่องแน่ย่องไหวหรือเปล่านะครับมาอยู่เลยนะตื่นเต้นสวัสดีทั้งไทยเพจลำวงอะไรนี่ไงอะไรนะน้องออมพาเที่ยวน้องออมพาเที่ยวเที่ยวไหนอ่ะนะฮะผมอยากจะเปิดเพจบ้างได้ไหมเปิดเพจอะไรพาน้องออมเที่ยวลำวงนี้ได้ไหมได้ไหมได้ครับผมนะเอาหมดรอบเคลียร์เวทีกันก่อนนะสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบนี้ย้อนยุคกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าร่วมสมัยพอถึงคิวรอบย้อนยุครอบถัดไปนี่ต้องมีจังหวัดมาย่องรวมอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับรอบนี้กำลังใจคับข้างอบอุ่นกันเช่นเดิมนะครับขอบพระคุณทุกท่านอาจารย์เอ่ยรายชื่อรายนามก็ได้ไม่ครบก็จะขออภัยกันด้วยนะครับผมนะขอบพระคุณทุกคนจริงๆเมื่อกี้นี้ด้านหน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นณทุยสิบวัฒน์เจริญศรีนะครับขอบคุณเซียนุ่มพาปากด้วยนะครับเดี๋ยวฝากขออนุญาตฝากวงเพื่อนผมไว้สักวงหนึ่งสำหรับแฟนๆลำวงโซนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปชุมพรลงไปข้างล่างนู่นนะครับผมนะพยายามจะติดต่อพวกเราแจ๊สบินแบนด์ต้องบอกว่าพวกเราก็ไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางเท่าไหร่แนะนำนะครับแนะนำกองเชียร์คุณภาพไว้อีกหนึ่งวงพาปากคอมโบหรือพาปากชาโดไว้ชาโดนะพาปากชาโดนะครับผมเพราะว่าโดยปกตินะพวกเราแจ๊สบินแบนด์เนี่ยอาณาเขตรับงานของเราเนี่ยไม่เกินอำเภอหัวหินนะครับหลังจากอำเภอหัวหินลงไปเราก็ไม่ค่อยจะรับกันแล้วนะเดี๋ยวแนะนำวงดนตรีแล้วก็เป็นกองเชียร์คุณภาพไว้อีกหนึ่งวงสำหรับพาปากชาโดสโลแกนของทางวงนะครับเรื่องคุณภาพก็เท่ากับวงอื่นๆแต่เรื่องหื่นพาปากกินขาดครับผมแล้วลืมไปเลยลืมไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเจ้าของรถฮอนด้าหมายเลขทะเบียนกไก่พพาน5912เพชรบุรีอีกหนึ่งครั้งนะครับฮอนด้าหมายเลขทะเบียนกไก่พพาน5912เพชรบุรีรบกวนไปที่รถขยับรถกันสักนิดหนึ่งนะครับรอบนี้ถึงคิวของบทเพลงร่วมสมัยเราสนุกสนานกันอีกรอบจบจากรอบนี้จะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยดังๆทั้ง5เวทีให้ได้รับชมกันนะครับผมซะแล้วสนุกสนานกันอีกหนึ่งรอบด้วยบทเพลงร่วมสมัยได้เวลาเมลอนทักทีใครรอคอยกันอยู่แล้วก็มารอบกันเลยจ้าI'm not afraid to die.
จะทำกี่ท่าจะตามกันมาไม่เป็นกรรมเลยเยอะแจ้งรู้สิไม่ลุกรองใครจะไม่สนใจไม่มองเธอใส่ที่รักแต่เพียงไม่เป็นตรงทุกไม่เป็นตรงเดียวมาพูดเรื่องนี้ตอนที่เราเรียนรู้กันสมบูรณ์ทั้งยุคทุกที่ที่ท่าไม่ต้องพอช้าตามสนามไปแล้วไม่ต้องสนานสักทุกแสนเท่าทุกน้องทุกน้าโวยมันหนึ่งโวยมันเด็ดอาจจะเจอแน่สิ่งต้นฉันดังมาเอาให้
รอบโชว์แล้วก็สาวๆนางรำเฉพาะเลยด้านบนเวทีจะไม่มีแฟนๆนะครับเดี๋ยวให้เวลาในการเคลียร์เวทีสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสมาชิกด้านบนเวทีนี่แต่รอบนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าคับข้างเดือดเล่นกันเลยนะครับในระหว่างที่เราให้สาวๆนางรำเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะจัดรอบโชว์ให้เราได้ชมโดยปกติแล้วก็จะพูดคุยโฆษณาตารางงานกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ช่วงนี้ตารางงานน้อยเหลือเกินไม่พูดดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้น่าจะหยิบตารางงานปีหน้ามาอ่านให้ฟังแต่ว่ายังไม่พลาดเดี๋ยวเรามีคิวเจอพี่น้องเขาย้อยในวันที่23เดือนนี้นะครับผมที่บ้านตาแนของเพชรเจริญยิ่งนะครับน้องสาวคณะสาวดีทีเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวรอรุ่นไปพร้อมกับพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าค่ำคืนนี้เรามาอยู่กันที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำสถานที่ที่ท่านเห็นสวยงามด้านหน้ากระซิบนิดหนึ่งนะครับร้านอาหารริมห้วยตาลโป่งเปิดให้บริการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแนะนำเลยสำหรับเรียกว่าสายคาเฟ่นะใครที่เป็นคอกาแฟแล้วก็ขนมหวานต่างๆในที่นี่มีให้บริการเปิดตั้งแต่ช่วงสายๆเป็นต้นมานะครับบรรยากาศของตกแต่งร้านเรียกว่าเลิศหรูแล้วก็คลาสสิกนะทีนี้มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆมีของประดับตกแต่งมากมายนะครับมากินกาแฟมากินขนมเค้กขนมต่างๆแล้วก็พูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่สวยๆของในร้านหรือว่าใครที่เป็นสายรับประทานแบบบ้านผมนี่เรียกว่าหนักทานหนักกันเลยนะครับประเภทอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานก็มีจำหน่ายให้นะครับผมนะประเภทต้มยำต่างๆแกงของทอดปลาตัวโตๆมีจำหน่ายที่นี่นะครับในฐานะที่ผมนี่เรียกว่าเป็นลูกค้าแต่ว่าประจำก็ไม่เชิงแต่ว่ามาร่วมอุดหนุนหลายครั้งแล้วนะครับแนะนำเลยว่าเขาเรียกว่าปลาเขาเรียกว่า
ขอโทษนะครับนี่ไม่ใช่คำหยาบนะเมนูของทางร้านเขาเรียกปังเงี้ยน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 นี่ใครที่เป็นเขาเรียกว่าอาหารสดสดรสชาติจัดจัดในเมนูปังเงี้ยนนี่แนะนำเลยนะครับนะครับฮะมีบ้างล่ะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะครับมารับประทานอาหารที่ร้านก่อนจะเช็คบิลนะครับบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับหน้าต่อแจ็คมินนะครับถ้าจะถูกเรียกชำระยอดของหน้าต่อที่ค้างไว้ด้วยนะจ่ายให้ผมด้วยรวมบิลผมชอบอย่างนะมาที่นี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าขนมขนมของชำร่วยกลับบ้านตลอดเลยนะครับมีลูกอมเมนทอสนะครับรสมะขามอยู่ในห้องน้ำเนื้อแจกสำหรับคุณมีเค้กแจกด้วยใช่เมนทอสไหมไม่ใช่เมนทอสทำไมมันฉุนฉุนเลยไม่ใช่เมนทอสกินไม่ได้ไม่ได้นะครับผมนะแต่ว่าการันตีเลยนะครับใครที่เรียกว่าบรรยากาศของคาเฟ่นั่งดื่มกาแฟนะครับชาต่างๆของหวานขนมเค้กอร่อยอร่อยหรือว่าจะมากันเป็นครอบครัวนะครับอาหารหนักพร้อมให้บริการนะครับคาหวานครบถ้วนเลยริมห้วยตาโกงฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านอาหารรสชาติและก็บรรยากาศที่ยอดเยี่ยมที่ท่านเห็นในค่ำคืนนี้กันแหละเอาละเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อแต่ว่ารอบนี้จะเป็นคิวรอบโชว์ของสาวสวยนางรำด้านหน้าเวทีนะครับจัดตั้งกันไว้2เพลงในรอบโชว์เพลงแรกสวยขยี้ใจและเพลงที่2อย่างแรกในเวอร์ชั่นของรำใหญ่ต้องทำเชิญรับชมครับไม่มีลูกไม้หลอกน้ำคนเดียว